ไปดูในเรื่องของลำไยกันบ้างค่ะจังหวัดพิษณุโลกได้เร่งระบายผลผลิตลำไยจำนวนกว่า3ตันด้วยกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะนายสมศักดิ์แสนสิริสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดจุดกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรภาคเหนือผ่านกลไกสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยและบรรเทาปัญหาราคาลำไยตกต่ำค่ะโดยสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกก็ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นมีนโยบายผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตภาคเหนือซึ่งผลผลิตนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมากในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้สำรวจความต้องการการบริโภคลำไยจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปด้วยการสั่งซื้อลำไยช่อสดสายพันธุ์อีดอร์เกรด AA+A จากสหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัดจังหวัดลำพูนในราคากิโลกรัมละ35บาทบรรจุใส่กล่องพลาสติกรวม10กิโลกรัมราคา350บาทค่ะสำหรับในล็อตแรกนั้นมียอดการสั่งซื้อลำไยรวม 3,000 กิโลกรัมซึ่งก็จะได้มีการกระจายไปยังสหกรณ์ต่างๆทั้ง9อำเภอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรภาคเหนือโดยตรงอีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลผลิตลำไยได้ค่ะไปติดต่อได้เลยที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโทรศัพท์สอบถามก่อนได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ055-983-567ต่อที่หมายเลข108ค่ะไปดูกันใน